แต่ผมบอกเลยว่าใครที่ได้ไปถึงที่โอซาก้าจะแฮปปี้มากเพราะเราเตรียมทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีนะครับเราไม่ได้ทำผิดครับเราไม่ได้ทำผิดผมต้องการคนที่แบบชัวร์ๆที่ผมติดต่อได้ไม่ใช่คำพูดลอยเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน2560ได้เกิดความโกลาหลขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีประชาชนกว่า 2,000 คนรวมตัวกันเพราะมีปัญหาอะไรบางอย่างเมื่อไปตรวจสอบจึงได้รู้ว่าพวกเขาถูกลอยแพจากความหวังที่จะได้ลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นทุกคนล้วนเป็นสมาชิกบริษัทขายโรงอาหารเสริมบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งผู้บริหารบริษัทแห่งนี้คือสินแสโชกุนหรือนางสาวประสิทธิ์อรินชลาภิษผมบอกเลยว่าใครที่ได้ไปถึงที่โอซาก้าจะแฮปปี้มากเพราะเราเตรียมทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีนะครับที่ผ่านมามีการโฆษณาว่าหากสมัครสมาชิกด้วยเงิน 9,730 บาทก็จะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงวันที่11ถึง16เมษายน2560เมื่อขุดคุ้ยประวัตินางสาวพสิทธิ์พบโปรไฟล์ไม่ธรรมดามีคดีติดตัวตั้งแต่ปี2555ถึง2559ถูกจับมาแล้ว6คดีมี3หมายจับทุกคดีล้วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองมิหนำซ้ำยังเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาแล้วนับ10ครั้งและยังเปลี่ยนชื่อบริษัทมาแล้ว7ครั้งโอซาก้ารอบก่อนก็500บาทพาไปไหมไปคำว่า500บาทคือการเป็นสมาชิกซินแสโชกุนเคยอ้างตัวว่าเป็นหมอดูไปดูหมอให้เศรษฐีฮ่องกงรายหนึ่งที่กำลังจะล้มละลายและมีการปรับฮวงจุ้ยให้จนสำเร็จส่วนวิธีการที่ใช้หลอกลวงคนนั้นจะพยายามปั้นโปรไฟล์ให้สวยหรูจากนั้นอัดคลิปตัวเองลงสื่อว่าได้ไปเที่ยวที่เช่าเครื่องบินเจ็ตไปที่ต่างๆหรือพาไปเที่ยวญี่ปุ่นฮ่องกงโดยจะล่อลวงให้คนมาสมัครซื้อของแต่กลับไม่มีบัตรสมาชิกอะไรให้เลยตรงนี้เองที่ดูไม่ชอบมาพากลหลังเกิดเรื่องที่สนามบินทำให้มีผู้เสียหายแห่ไปแจ้งความเอาผิดบริษัทขายโรงดังกล่าวรวมไปถึงเอาผิดซินแสโชกุนแค่วันเดียวตำรวจกองปราบก็ร่วมกับตำรวจท้องที่จังหวัดระนองตามจับซินแสโชกุนได้พร้อมกับพวกและคนสนิทเราไม่ได้ทำผิดครับเราไม่ได้ทำผิดเราทำบริษัทที่เราขายสินค้าออนไลน์แต่ว่าเรามีจัดโปรโมชั่นมาหลายโปรโมชั่นซึ่งโปรโมชั่นหนึ่งในโปรโมชั่นที่ทำให้คนเกิดความสนใจก็คือการพาคนไปเที่ยวแต่พอมารอบนี้เนี่ยคืออย่างนึงเลยเนี่ยผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยมีการโปรโมทในเรื่องการขายทริปทัวร์หรือว่าโปรโมทในเรื่องของว่าเข้ามาซื้อทัวร์ถูกๆฟรีๆคือผมจะบอกตลอดว่าเราขายสินค้าและคุณต้องเข้ามาซื้อสินค้าตามคุณสมบัติของเราเราจะพาไปเที่ยวผู้เสียหาย500กว่าคนที่มาร้องกองปราบเงินทั้งหมดอยู่กับตัวคุณมั้ยไม่อยู่ครับ14เมษายน2560สินแสโชกุนให้การรับสารภาพโดยให้ลงทุนสมัครค่าสมาชิก 1,380 บาทแบ่งเป็นสมาชิก2บริษัทแต่หากอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องอัปเกรดต้องจ่ายเพิ่มอีกกว่า 8,000 บาทหากหาสมาชิกเพิ่มได้จะให้ส่วนลด 1,000 บาทโดยทรัพย์สินที่ได้ส่วนหนึ่งได้พาไปเที่ยวจริงอีกส่วนเอาไปซื้อรถหรู4คันคอนโดราคากว่า2ล้าน18เมษายน2560กองปราบนำกำลังเข้าตรวจสอบบริษัทของซินแสโชกุนพร้อมอายัดทรัพย์สินเกือบ15ล้านโดยแบ่งเป็นเงินสดกว่า3ล้าน2แสนบาทที่เหลือเป็นรถหรูและทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ23มิถุนายน2560พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องซินแสโชกุนกับพวกในหลายข้อหา6กรกฎาคม2560อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องดำเนินคดีกับบริษัทของนางสาวพสิทธิ์หรือซินแสโชกุนรวมถึงกรรมการบริษัทฐานความผิดช่อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และซ่องโจรกระทั่ง12กันยายน2561ศาลพิพากษาสั่งปรับจำเลยที่1คือบริษัทของซินแสโชกุนเป็นเงิน
435,520,000 บาทสั่งให้ริบสินค้าของกลางนอกจากนี้ยังได้สั่งลงโทษจำคุก 4,355 ปีจำเลยที่2คือสินแสโชกุนจำเลยที่5เลขานุการและจำเลยที่8ผู้ดูแลด้านการเงินจากความผิด871กระทงแต่ตามกฎหมายให้ลงโทษได้สูงสุด20ปีอย่างไรก็ตามคดีนี้ถือว่ายังไม่สิ้นสุดเพราะมีจำเลยบางคนยังต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์